สวัสดีครับผมตั้มซูเปอร์เพลย์ครับในคลิปนี้ครับเรามาพบกับเกมโปเกมอนยูไนท์ครับเกมใหม่ครับที่เรียกว่าไม่ใหม่สิเรียกว่าเป็นเกมเก่าแหละที่ปล่อยให้เล่นกันมาใน Nintendo Switch มานานแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยโปเกมอนยูไนท์นะครับได้เปิดตัวเกมนะครับให้สามารถเล่นได้ใน Android และก็ iOS นะครับโอเคเรามาเจอรีวิวกันว่าเกมนี้นะครับเล่นยังไงและก็แนะนำเพื่อนๆมือใหม่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นมือใหม่ด้วยมาเรียนรู้กันไปพร้อมกันว่าเกมนี้เล่นยังไงน่าเล่นแค่ไหนไปดูกันครับโปเกมอนยูไนท์นะครับเป็นเกมแนวโมบ้านะครับซึ่งเป็นเกมที่แปลกใหม่สำหรับผมอยู่เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโมบ้าก็ต้องมี3ทางนะครับแบบ Dota RoV League of Legends นะครับโปเกมอนยูไนท์เนี่ยก็คล้ายกันครับแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดนะครับโปเกมอนยูไนท์นะครับจะเป็นการเล่นแบบ3เลนนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นเลนบนเลนล่างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเรียกว่าป่าครับเพราะว่าจะไม่มีเลนจะดูแบบเป็นที่โล่งๆนะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ป่าเนี่ยเกิดตามจุดนั่นเองครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราจะไปด้านบน2ตัวนะครับด้านล่าง2ตัวแล้วก็จะเข้าป่า1ตัวนั่นเองครับซึ่งไอแผ่นที่2เลนเนี่ยเรียกว่ารีโมทสเตเดียมเนี่ยนะครับมีออบเจคทีฟต่างๆเนี่ยวางอยู่ตามที่จุดต่างๆด้วยเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆพูดกันแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันที่กติกาการเล่นรวมๆกันก่อนนะครับในแผ่นที่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจุดกลมๆนะครับ5จุดในแต่ละสีนะครับนั่นก็คือเหมือนป้อมนะฮะแต่ในเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่าโกนะครับเป้าหมายครับก็คือการทำแต้มครับที่โกของฝ่ายตรงข้ามครับการทำแต้มเนี่ยเราก็จะใช้นี่นะครับที่เป็นรูปเหมือนโปเกบอลเนี่ยเอาไปทำแต้มในโกของฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งสามารถหาเก็บได้จากโปเกมอนป่านะครับซึ่งแต่ละป้อมนะครับเรียกว่าแต่ละโกสิซึ่งแต่ละโกนะครับก็จะมีนี่ครับตัวเลขข้างล่างนี้จะเป็นการบอกว่าลิมิตของแต้มที่ทำได้นะครับซึ่งถ้าเราทำแต้มจนเต็มจนหมดลิมิตนะครับโกนั้นก็จะหายไปครับก็ง่ายๆครับเราทำแต้มไปเรื่อยนะครับจนหมดเวลานะครับทีมที่ได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นทีมที่ชนะไปครับหลักๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แค่แบบตีโปเกมอนป่าแล้วก็ไปทำแต้มที่โกนะครับมันมีออบเจคทีฟอื่นๆในแมปด้วยนะครับอย่างเช่นทันเดอร์นะครับในช่วงท้ายเกมนะครับสามารถทำแต้มที่โกของศัตรูได้โดยไม่ต้องชาร์จครับป่าทันเดอร์ได้เรายัดได้เลยนะครับยัดโกได้เลยต่อมาที่โลตมครับจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าเราสามารถลาดได้หรือฆ่าได้เนี่ยโลตมนะครับก็จะกลายเป็นโปเกมอนฝั่งเราครับแล้วก็เดินไปตามเลนนะครับไปยังโกของอีกฝ่ายนะครับแล้วก็ทำแต้มให้เรานั่นเองครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับจะมีเต่าคาเจดิคาเมะนะครับเมื่อเราปราบได้เนี่ยเราก็จะได้เกราะแล้วก็ได้ EXP ทั้งทีมครับออบเจคทีฟแต่ละจุดเนี่ยก็มีความสำคัญไม่เหมือนกันนะครับออบเจคทีฟแต่ละจุดนะครับเมื่อเกิดขึ้นมาทั้ง2ทีมนะครับก็จะเข้ามาปะทะแย่งกันตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดปะทะหลักๆของเกมเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับแผนที่นี้นะครับก็ยังมีจัมแพดจะเกิดหลังจากช่วง5ทีของเกมนะครับเพื่อนๆจะสามารถกระโดดจากจุดเกิดนะครับมาที่โกได้เลยย่นระยะเวลาเดินไปได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมีการปะทะกันบ่อยขึ้นด้วยครับโอเคครับอันนี้แมปก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของการเก็บเลเวลบ้างครับเป้าหมายของเกมนี้เลยนะครับโมบ้าทุกเกมก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการเก็บเลเวลครับเข้าใจกันง่ายๆก็คือเก็บเลเวลไปเรื่อยนะครับส่วนโปเกมอนที่สามารถเปลี่ยนร่างได้และมีหลายร่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างไปตามเลเวลด้วยนั่นเองครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องไปเก็บโปเกมอนนะครับอย่างโปเกมอนป่านะครับแล้วก็โปเกมอนในเลนเนี่ยเพื่อที่จะเก็บแต้มนะครับเอาไปทำแต้มในโกฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งถ้ามีโอกาสนะครับเพื่อนๆควรจะทำคะแนนให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ควรจะเก็บคะแนนไว้กับตัวเยอะๆนะครับเนื่องจากศัตรูเนี่ยจะมาลุมกระทืบเรานะครับและเราจะใช้เวลานานด้วยในการทำแต้มในโกฝ่ายตรงข้ามครับเพราะว่าต้องชาร์จครับยิ่งเยอะมันจะยิ่งนานครับเหล่าโปเกมอนที่เข้ามาในโปเกมอนยูไนท์นะครับตอนนี้เลยนะในที่เพิ่งอัพมาในมือถือนี่นะครับก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการเล่นตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5สายนะครับนั่นคือ Attacker Allrounder Speedster Defender และก็ Support ครับซึ่งโปเกมอนสาย Attacker เนี่ยก็จะเหมือนเป็นแบบแครี่นั่นเองนะครับเป็นตัวทำดาเมจครับต่อมาครับที่ Defender นะครับซึ่งเป็นโปเกมอนที่แค่ชื่อก็อ่านรู้แล้วว่าเป็นตัวแทงค์อย่างแน่นอนนะครับโปเกมอนสาย Defender ก็เป็นตัวแทงค์นะครับคอยใช้สกิลเข้าไปป่วนผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็คอยรับดาเมจนั่นเองครับต่อมาที่ซัพพอร์ตบ้างครับซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีดีบัฟอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีเพิ่มมาแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าซัพพอร์ตมันน้อยไปนิดนึงครับสำหรับเกมนี้โอเคครับเรามาต่อกันที่สปีดสเตอร์นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเทียบกับโมบ้านั่นก็คือแอสซัสซินนั่นเองเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ไวนะครับมีหน้าที่คอยช่วยเติมเพื่อนนะครับตามจุดต่างๆครับเลนบนเลนล่างนะครับคอยช่วยเพื่อนปะทะแย่งแต้มนั่นเองครับต่อมาที่ Allrounder นะครับเป็นโปเกมอนที่สมดุล นะครับถ้าให้เทียบกับตำแหน่งในโมบ้าอื่นอาจจะเป็นไฟเตอร์นะครับเป็นตัวสมดุล นะครับที่มีทั้งพลังป้องกันและพลังโจมตีชอบบู๊บู๊หน่อยผมว่าตำแหน่งนี้เนี่ยน่าจะถูกใจน่าดูครับ
ซึ่งมีทั้งหมด4ตัวนะครับนั่นก็คือลิซาดอนกาบูเรียสครับลูคาริโอและไคลิกิครับจากที่พูดมานะครับมีทั้งหมด5ตำแหน่งเนี่ยการจัดทีมที่ดีนะครับหรือว่าทีมที่สมดุลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในการเล่นในโปเกมอนยูไนท์นะครับเราควรจะมีโปเกมอนแต่ละตำแหน่งให้ครบนะครับในทีมเพื่อความสมดุลนะครับต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องสกิลกันบ้างครับสกิลของโปเกมอนนะครับในเกมนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเกมโมบ้าทั่วไปนะครับสกิลของโปเกมอนจะมีท่าหลักอยู่2ท่านะครับและแต่ละท่าเนี่ยจะสามารถอัปเกรดไปได้ท่าละ2สายครับซึ่งก็จะแตกต่างกันนะครับการใช้และก็ผลที่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครนะครับจะอะแดปต์การเล่นไปทางไหนนั่นเองครับซึ่งหัวใจหลักของการอัพสกิลนะครับทำให้โปเกมอนตัวเดียวกันนะครับมีการเล่นที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนจะปรับเปลี่ยนนะครับและโปเกมอนทุกตัวนะครับจะมีท่ายูไนท์หรือว่าเรียกว่าเป็นอัลติเมทก็ได้นะครับเป็นท่าที่ไม่มีคูลดาวน์นะครับแต่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามการกระทำในเกมของเราเนี่ยเมื่อครบ 100% นะครับเราก็สามารถใช้ท่ายูไนท์ได้นะครับแล้วก็ท่าไม้ตายหรือท่ายูไนท์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท่าที่ดีมากๆนะครับสามารถพลิกเกมได้เลยถ้าใครเนี่ยใช้ถูกจังหวะนะครับหรือว่าบางท่าเนี่ยแรงมากๆทำดาเมจได้สูงมากๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่ตัวด้วยส่วนเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยควรจะไปเลนไหนนะครับอันนี้ไม่ตายตัวนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่สำหรับผมนะคร่าวๆเลยนะครับปกติแล้วนะครับเอาไว้แฮกเกอร์ไปกับดีเฟนเดอร์ในเลนบนนะครับดีเฟนเดอร์เนี่ยจะช่วยทำให้แฮกเกอร์นะครับทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับคอยกันดาเมจจากไอ้แฮกเกอร์ฝ่ายตรงข้ามที่จะมาถึงไอ้แฮกเกอร์ฝ่ายเราด้วยครับส่วนเลนล่านะครับออลราวเดอร์นะครับก็จะไปกับซัพพอร์ตนั่นเองครับเพราะออลราวเดอร์เนี่ยมีทั้งทางป้องกันนะครับและการโจมตีที่โอเคนะครับซัพพอร์ตเนี่ยก็ช่วยฮิลแล้วก็ช่วยบัฟไปนะครับประมาณนี้ครับคืออย่างน้อยเนี่ยในเลนต้องมีตัวกันสักตัวนึงนะครับกันตัวบางครับเพราะว่าซัพพอร์ตกับแฮกเกอร์ไปด้วยกันเนี่ยบางคู่นะครับก็ไม่ดีถูกไหมแล้วก็เลยต้องสปิดกันนะครับแยกกันไปครับส่วนในป่านะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสปิดสเตอร์นะครับเป็นโปเกมอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับคอยเติมเพื่อนๆเลนล่างเลนบนนะครับก็จะคล้ายๆกับโมบ้าทั่วๆไปนะครับต่อมาครับกับระบบไอเทมครับระบบไอเทมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของโปเกมอนมาตั้งแต่ภาคแรกๆเลยโปเกมอนก็สามารถถือไอเทมได้นะครับในโปเกมอนยูไนท์ก็เช่นกันครับโปเกมอนเนี่ยสามารถถือของได้3ชิ้นครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็สามารถอัพเลเวลของมันเองได้ด้วยนะครับอัพได้สูงสุดถึง30ครับแต่ชิ้นก็จะบวกสเตตัสแตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับเพื่อนว่าเล่นแบบไหนนะครับต่อมาที่แบทเทิลไอเทมนะครับจะมีให้เพิ่มตามเลเวลของเทรนเนอร์นะครับเอาไว้ใช้กดใช้ในเกมได้นะครับส่วนใหญ่ก็มีคูลดาวน์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ช่วยในการเล่นเยอะอยู่นะครับอย่างโพชั่นนะครับเพิ่มเลือด X Attack X Speed Floppy Tail อะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ช่วยในเกมอีกทีนึงนั่นเองครับผมสรุปเลยแล้วกันครับโปเกมอนยูไนท์เนี่ยก็ประมาณว่าเป็นเกมที่ต้องการทีมเวิร์คสูงมากๆครับใครที่เต้นโซโล่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเกมนี้แม่งเล่นยากมากครับแต่ละคนเนี่ยถ้าสื่อสารกันไม่ดีเกมนี้เล่นยากจริงๆฮะออบเจคทีฟครับต้องการการร่วมแรงร่วมใจกันค่อนข้างมากครับโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ออกของออกไอเทมแล้วเก่งขึ้นได้เหมือนโมบ้าทั่วไปครับเป็นกราฟเลเวลส่วนใหญ่ครับซึ่งมันสำคัญมากโปเกมอนที่ฝั่งที่มีเลเวลสูงกว่านะครับก็จะได้เปรียบมากๆครับเหมือนของนำอะไรประมาณนี้นั่นทำให้การแยกออบเจคทีฟเนี่ยสำคัญไปด้วยนะครับเรียกว่าใครที่เล่นเก่งๆแล้วเนี่ยมาสอนผมบ้างนะครับมาเล่นกับผมก็ได้นะฮะใครที่อยากเล่นหรือว่าชอบโปเกมอนตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมตามตัวเพลย์นะครับและเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปฝึกก่อนนะครับต่อไปเนี่ยอาจจะเล่นเก่งขึ้นแล้วนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานซูเปอร์เพลย์ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่องซูเปอร์เพลย์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่อีกเป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ